่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญ2ประเทศการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 14:35 น.ชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของทั้ง2ประเทศเศรษฐาขอบคุณต้อนรับอบอุ่นเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อลงพื้นที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและด่านรันเตาปันยังรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการพ0.9พลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4และนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติรอให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11:10 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะประธานรัฐสภานายซูกาโนมัทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติและเลขาธิการพรรคประชาชาตินายสัมพันธ์มยูโซส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เขต3นายอามินมยูโซส.ส.นราธิวาสเขต2พรรคพลังประชารัฐและนายซาการียาสอิส.ส.นราธิวาสเขต4พรรคภูมิใจไทยพ.ท.ให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11:22 น.ดาโตะเซอรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมประมุขมนตรีรัฐกะลันตันและคณะเดินทางด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเศรษฐาให้การต้อนรับพร้อมจับมือทักทายก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมหารือทวิภาคีกลุ่มเล็กโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพความจริงจังและเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความสงบในบริเวณชายแดนพร้อมขอบคุณมาเลเซียสำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านการจัดประชุมคณะทำงานด้านการค้าชายแดนและการค้าการลงทุนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันหลักการให้จัดประชุมคณะทำงาน Working Group ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะหารือกันในกรอบความร่วมมือ JC และ JDS พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมในความร่วมมือเกี่ยวกับสินค้าและมาตรฐานฮาลาลทั้งสองประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในการขุดลอกแม่ล้ำโกลกพื้นที่ตื้นเขินทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยฝ่ายมาเลเซียขอความช่วยเหลือโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะสั่งการกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความร่วมมือต่อไปในช่วงท้ายของการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกต่อมาเวลา 13:20 น.นายเศรษฐาเดินทางถึงปาซีมาสดิสตริกแอนด์แลนด์ออฟฟิศรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีการแสดงเครื่องคอมปังต้อนรับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของมาเลเซียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมักใช้ในงานรื่นเริงก่อนที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียลงนามในสมุดเยี่ยม
จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยนายเศรษฐากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นเครื่องสะท้อนว่าทั้งสองประเทศมีมิตรภาพที่แน่นแฟนสะพานสุไหงโกลกจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีและเป็นโอกาสที่ได้หารือกันเรื่องเขตการค้าพิเศษระหว่างกันทั้งนี้การหารือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้งเพื่อชื่นชมพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายเศรษฐาได้ทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่าการลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียกับท่านนายกรัฐมนตรีแอดอันวาริบราฮิมวันนี้เรามาเพื่อย้ำความมุ่งมั่นเรื่องความสงบสุขและการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนสองประเทศตนได้มาเยี่ยมอาจารย์สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมืองรันเตาปัญจังรัฐกะลันตันได้ดูโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียร่วมกันนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าเรายังได้หารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาถนนและรถไฟเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและโครงการรับเบอร์ซิตี้ที่จะเชื่อมโยงระหว่างสงขลาและรัฐเคดะ2จุดซึ่งจะช่วยพัฒนาการผลิตยางร่วมกันให้ส่งออกได้มากขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาลที่ทางมาเลเซียมีปาซีมาสฮาลาลพาร์คที่กะลันตันตรงนี้ยังต้องการวัตถุดิบและสินค้าจากไทยอีกประเด็นคือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวซิกคันทรีวันเดสติเนชั่นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตแล้วหลังลื่นล้มในห้องน้ำบันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 12:11 น.ขอแสดงความเสียใจนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์แจ้งข่าวของนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีแก้ววิมลนักแสดงอาวุโสที่หลายคนเห็นหน้าเห็นตาก็ต้องจำได้ตาต้อได้ฝากผลงานไว้หลายเรื่องในบทบาทของการเป็นพ่อเช่นคมแฝกกุหลาบเนื้อเมฆก่อนจะห่างหายจากวงการบันเทิงล่าสุดมาลื่นล้มในห้องน้ำและนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ำน่าจะเป็นตอนเช้าของวันนี้วันที่2สิงหาคมเพราะทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่เช้าวันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคำตอบจากในห้องจึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปีนไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมาพักที่ห้องโถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันอยู่ในห้องนั้นแล้วจัดหาอาหารให้ตาต้อรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จแล้วตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาต้อก็จากไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาต้อด้วยนะครับพรุ่งนี้มีรถน้ำผู้วัยชน16:00 น.ที่วัดหัวลำโพงศาลา1ผมรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนครับจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับตาต้อมาณที่นี้ครับสวด3 4 5สิงหาคมชาปนกิจวันอังคารที่วันที่6สิงหาคมส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับ
สวดพระอภิธรรม 18:30 น.ขอบคุณที่มาจากกับเฟซบุ๊กบินบรรลือฤทธิ์เมรัชนกแถวปลายภาคอินโดนีเซียจอดรอบ8คนแบดมินตันโอลิมปิกปารีสเกมวันที่3สิงหาคม 2567 15:42 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่3สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงดวลกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียเกมแรกทั้งสองคนเล่นกันได้อย่างสูสีก่อนจะมาเสมอกันที่20-20โดยเมมีโอกาสปิดเกมได้ถึง3ครั้งแต่ทำไม่สำเร็จก่อนมาโดนอินโดนีเซียที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะ 25-23 เข้าสู่เกม2ฟอร์มของน้องเมหลุดไปดื้อๆก่อนที่จะเสียแต้มให้กับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงรัวๆก่อนจะพ่ายไปอีก 9-21 ทำให้จบเกมน้องเมรัชนกพ่ายตุนจุง2เกมรวด 23-25 9-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมไว้เพียงรอบ8คนเท่านั้น